ขอเจริญพรโยมทั้งหลายที่มาดูวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตนะอันชากนี้ตัวอาตมามีความประสงค์ในวันนี้ที่จะแนะนำให้ญาติโยมทั้งหลายได้รู้จักอาตมาเราได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนบ้างที่อาตมาได้สอนและปฏิบัติมาทั้งจะได้ประกาศให้ทราบเรื่องการเข้าพรรษาปีนี้กับการทอดกฐินที่อาตมาจะได้ไปร่วมทำบุญที่เชียงใหม่ปีนี้ก็ได้รับการขอจากญาติโยมที่หวังดีว่าจะให้อาตมาได้พูดภาษาไทยซะบ้างสำหรับคนไทยที่ฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องฟังไม่ได้อย่างที่อาตมาได้สอนมาทางอินเทอร์เน็ตหลายปีมาแล้วตัวอาตมาชื่อว่าพระโนอายุตะธรรมโมเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ทองสิริมังคโลพระธรรมมังคลาจารย์เจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารผู้ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าเรารู้จักท่านว่าหลวงพุทธทองท่านตอนนี้อายุ91ปีบวชได้61พรรษาเราจะเข้า61ปีนี้อาตมาบวชวันที่4ธันวาคม2544ที่วัดพระธาตุสีจอมทองแล้วได้มาพึ่งปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน4มาตลอดได้14ปีที่แล้วคือไปปฏิบัติก่อนแล้วค่อยบวชที่หลังแล้วได้ออกมาสอนที่ต่างประเทศทั้งอเมริกาทั้งแคนาดาทั้งศรีลังกาก็ไปหลายประเทศเหมือนกันแล้วมีทั้งมีลูกศิษย์ในประเทศไทยอย่างกรุงเทพก็มีเชียงใหม่ก็มีก็ได้สอนมาทั่วประเทศไทยด้วยบ้างคือไม่มากนักแต่มีแล้วโยมที่อุปถากที่ดูแลที่ปฏิบัติสายนี้ก็ได้ขออาราธนาให้มาพูดวิดีโอเป็นภาษาไทยก็จะมุ่งเป็นภาษาอังกฤษส่วนมากตั้งแต่ประมาณ7ปีที่แล้ว7ปีแล้วอาตมาได้ถ่ายวิดีโอส่งไปขึ้น YouTubeแต่เป็นภาษาอังกฤษเพราะถือว่าโลกตอนนี้ส่วนมากใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักมันจะเอาภาษาใดภาษาหนึ่งก็เอาภาษาของคนส่วนมากก็เลยเอาเป็นภาษาอังกฤษแต่ที่นี้อาตมาก็พอพูดภาษาไทยได้จึงเข้าใจอยู่ว่าเป็นโอกาสดีเป็นหน้าที่อันหนึ่งที่เราจะต้องใช้ภาษาไทยบ้างนะก็ตัวนั้นอันนั้นก็ตัวอาตมาที่ปฏิบัติและสอนและศึกษามาคือสายวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน4ของหลวงพ่อทองที่อาศัยการดูลมหายใจคือที่ท้องแล้วกำหนดมีการกำหนดอย่างพองหนอยุบหนอหรือปวดหนอเจ็บหนอคิดหนอชอบหนอไม่ชอบหนอนี้เป็นหลักวันนี้คือวันเข้าพรรษาอาตมาจึงมีความ
ประสงค์ที่จะพูดถึงเรื่องการเข้าพรรษาของพระของโยมสักบ้างเล็กน้อยแล้วมีความประสงค์ที่จะพูดถึงการทำบุญที่อาตมาตั้งอธิษฐานไว้ปีนี้ที่จะไปทำการเข้าพรรษาวันนี้พระภิกษุสงฆ์ก็จะได้เข้าพรรษาทั่วโลกถึงไม่ว่าตอนนี้อาตมามาจำพรรษาที่ประเทศแคนาดาอาตมาเป็นคนแคนาดานะแล้วกลับมาตอนนี้กลับมาอยู่แคนาดาแล้วจะเข้าพรรษาที่วัดเขมรที่เคยมาอยู่อาศัยมาเมื่อก่อนก็กลับมาอยู่ที่นี่เพื่อจะได้เผยแผ่ไปสอนคนต่างประเทศมีทั้งคนเอเชียทั้งคนแคนาดาทั้งคนอเมริกามาปฏิบัติเพราะแคนาดามันติดกับอเมริกาเขามาปฏิบัติได้ง่ายแล้วถึงเราจะอยู่ประเทศนี้ฝนตกไม่หนักแต่เรายังถือตามประเพณีพุทธคือประเพณีของพระพุทธเจ้าพระองค์เองทรงตรัสบังคับให้พระภิกษุทั้งหลายไม่ว่าอยู่ที่ไหนให้เข้าพรรษาสาเหตุแรกก็คือว่าฝนตกหนักแต่ทีนี้เราถามกันว่าในประเทศที่ไม่มีฝนในหน้านี้ในช่วงนี้เรามีไม่นักเราจะทำยังไงเราควรเข้าไหมเราถือว่าควรเข้าเพราะเหตุหนึ่งว่าเราจะได้มีความสามัคคีกันกับพระภิกษุทั่วโลกว่าท่านเข้าพรรษาตอนไหนแล้วถ้าเราไม่เข้าช่วงนั้นมันก็จะขัดกับการปฏิบัติของคณะสงฆ์ทั่วโลกเราจึงไม่ใช่ว่าบังคับแต่ว่าเราถือว่ามันมีเหตุที่ตอนนี้ที่เราพิจารณาแล้วคิดว่าควรทำอย่างนี้เพื่อให้ไม่ขัดกันคือไม่ใช่ว่าจะทะเลาะกันแต่ว่ามันจะบางทีมันจะได้ทำให้ลำบากแล้วเพื่อไม่รบกวนซึ่งกันและกันเพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเดียวกันศีลเสมอกันอย่างนี้การปฏิบัติเสมอกันไม่ต้องก็ได้ถ้าบางรูปถือว่าจะเปลี่ยนที่แท้จริงมันก็ผิดเพราะมันต้องเข้าตอนนี้แต่เขาถือว่าฝนไม่ตกแต่เราถือว่ายังไงก็ตามเราจะเข้าเพราะมันเป็นช่วงของพระภิกษุทั่วโลกเพื่อเข้ากับเขาแล้วก็เอาตามเขาอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งว่าแท้จริงเหตุที่ให้เข้าไม่ใช่ว่าเรื่องฝนอย่างเดียวที่แท้จริงการเข้านั้นก็คือเพื่อจะให้ทั้งพระทั้งโยมได้มีช่วงที่จะได้ปฏิบัติอย่างหนักแน่นไม่ให้เที่ยวไปนู่นไปนี่ให้อยู่เป็นที่แล้วญาติโยมจะได้เข้ามาปฏิบัติด้วยจะได้เข้ามารักษาศีลปฏิบัติธรรมเพราะทราบว่าช่วงนี้นะพระภิกษุสงฆ์ไม่ได้ไปไหนอย่างนี้เอาจึงถือว่าเอา3เดือนนี้เป็นประเพณีจะฝนจะตกจะไม่ตกเราไม่ถือเราถือตามหลักเพื่อให้มีช่วงนี้ที่เราจะได้ปฏิบัติก่อนเข้าพรรษาพระก็ต้องเตรียมซ่อมวัดซ่อมกุฏิอะไรต่างๆแล้ววันนี้พอพิจารณาแล้วเป็นที่สมควรแล้วเราเข้าพรรษาที่นี้วันนี้อาตมาจึงจะอธิษฐานเข้าพรรษา3เดือนแล้วตลอดทั้ง3เดือนพระภิกษุสงฆ์จะไปไหนไม่ได้ท่านก็ต้องอยู่เป็นที่จะอย่างมากก็ไปได้6คืนคือ6 7วัน6คืนถ้าคืนที่7ไปไม่กลับถือว่าขาดพรรษาก็เรียกว่าสัตตาหะหรืออนุญาตให้ไปถ้ามีเหตุอย่างพ่อแม่ไม่สบายอาจารย์ไม่สบายหรือว่าโยมมีความประสงค์ที่จะฟังธรรมนิมนต์ไปอย่างนี้อย่างเดือนกันยาอาตมามีการมีกิจนิมนต์ไปต่างจังหวัดจากนี้ไปก็ต้องบินไปจาก
จากออนแทริโอไปถึงบริติชโคลัมเบียเราจะได้ไปสอนที่วัดศรีลังกาเดือนกันยาไปแค่4วัน3คืนแล้วเราอธิษฐานก่อนเราบอกว่าภายใน7วันนี้จะได้กลับถ้าไม่มีอุปสรรคใดๆก็จะได้กลับมาแล้วอนุญาตไปอย่างนี้ได้แต่นอกนั้นก็ต้องให้อยู่เป็นที่แล้วจะมีปัญหาในสมัยก่อนมันจะมีปัญหาหรือแม้สมัยนี้บางครั้งพระภิกษุจะไปไหนก็ไม่ได้จะหาปัจจัยอย่างจีวรโดยมากจีวรหาได้ยากอาหารบิณฑบาตก็หาได้ทุกวันแต่ว่าจีวรหรือของใช้ส่วนตัวก็หาได้ยากผ้าจีวรตอนนั้นเพราะไม่ได้ไปหาญาติโยมไม่ได้ไปทั่วนะมันจึงบางทีมันเป็นสิ่งที่หาได้ยากพระพุทธเจ้าจึงเห็นทรงเห็นว่าต้องอนุญาตพิเศษจึงบอกให้พระภิกษุสงฆ์ว่าถ้ามีพระภิกษุรูปใดที่ตอนออกพรรษาจีวรของท่านขาดอยู่หรือเสียไปคือไม่ดีมันเป็นของที่ซ่อมแล้วซ่อมอีกใช้ก็ไม่ค่อยเป็นมีสภาพไม่ค่อยดีเราก็อนุญาตให้พระเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์เอาผ้าที่รวบรวมที่พอหาได้ภายใน3เดือนหรือช่วงที่ออกพรรษาแล้วที่หาได้เอามาร่วมทำเรียกว่ากฐินกฐินคือเป็นเรียกว่าอะไรเป็นไม้ที่เอามาประกอบจีวรในสมัยนั้นไม้นั้นที่เอามาใช้ก็เรียกว่ากฐินกฐินนั่นเป็นเครื่องทำจีวรจึงได้ชื่อว่าการกลานกฐินคือว่าเป็นพิธีหนึ่งพิธีการอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อให้ภิกษุสงฆ์ได้หนึ่งได้มีความสามัคคีกันสองได้มีความชื่นใจภูมิใจตัวเองว่าได้เข้าพรรษาโดยไม่มีอุปสรรคที่ทำให้ขาดพรรษาหรือมีความสามัคคีกันตลอดพรรษาพอที่จะมาร่วมกันทำการกลานกฐินแล้ววันก่อนจะกำหนดวันนะวันนี้เราจะเอาเราได้ที่ไหนแล้วมันต้องเป็นผ้าที่พระภิกษุรูปหมู่นั้นไม่ได้แสวงหาไม่ได้ไปขอคือว่าพระภิกษุตามปกติถ้าจีวรไม่ขาดจะไปขอไม่ได้แต่ทีนี้มันพิเศษตรงที่ว่าจีวรนี้เพื่อจะได้ดูความสามัคคีเพื่อจะเอาจากบุญที่พระภิกษุสงฆ์ได้จากการอยู่พรรษาและเพื่อจะให้พระภิกษุสงฆ์รู้จากบุญกุศลคือว่าให้มุ่งมั่นในการปฏิบัติเพื่อให้ญาติโยมได้มีศรัทธาถ้าภิกษุสงฆ์ออกพรรษาไม่ได้ตามธรรมชาติคือต้องไปขอนั่นขอนี้ก็แสดงว่าบุญของท่านไม่พออาจจะแสดงว่าตอนเข้าพรรษาท่านก็ไม่ปฏิบัติไม่เต็มที่เพราะจึงญาติโยมจึงไม่ศรัทธาไม่เต็มที่ถ้าผ้าได้ผ้าพอที่จะทำจีวรด้วยว่าไม่ต้องขอไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ต้องพูดถึงการกฐินถ้าได้อย่างนั้นก็แสดงว่าท่านมีความการปฏิบัติอย่างดีพระเจ้าจึงบังคับอย่างนี้ว่าผ้าที่จะได้พระห้ามพูดถึงว่าปีนี้เราจะมีกฐินวันไหนอย่างนี้โยมถวายจีวรได้อย่างเงี้ยพูดไม่ได้นอกจากโยมมาถามว่ากฐินวันไหนกฐินเราจะถวายจีวรได้ไหมว่าได้แต่ว่าถ้าโยมไม่ได้พูดพระก็ห้ามไปพูดถึงถ้าพูดถึงแล้ว
ผ้านั้นมาการกฐินไม่ได้จึงงานนี้เป็นงานพิเศษอาตมาจึงเรื่องนี้มีความประสงค์พิเศษว่าจะได้บอกบุญนะว่าคือตัวอาตมาปีนี้มีความประสงค์ที่จะเอาผ้าไตรไปถวายพระอาจารย์พระอาจารย์ทองศรีมังคโลหลวงพุทธทองพระธรรมมังคลาจารย์แล้วคิดมาว่าวิดีโอที่อาตมาไปทำไปอัดไว้ทำให้มีลูกศิษย์ทั่วโลกเยอะที่มีศรัทธาพอสมควรในการสอนในการปฏิบัติอาตมาจึงคิดขึ้นมาว่าจะให้พวกท่านมามีโอกาสคือไม่ใช่บังคับและไม่ได้ขอแต่ให้โอกาสคือว่าอย่าไปนักใจถ้าฟังแล้วขออย่าได้คิดว่าอาตมาต้องการคือไม่ต้องการแต่ว่าคิดขึ้นมาคิดเอาเองว่าอยากทำไหมถ้าอยากทำอาตมาก็เชิญญาติโยมทั้งหลายมาร่วมทำบุญคือว่าถวายผ้าไตรด้วยกันจนอาตมากำหนดไว้ว่าจะทำจนได้84ชุดไปถวายเพราะตอนนี้วัดพระธาตุสีจอมทองเป็นสำนักปฏิบัติใหญ่ออกพรรษาก็จะต้องมีอย่างน้อย84รูปตามปกติก็มี100กว่าเราจึงคิดว่าเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะเอาผ้าไตรยังดีมาถวายท่านเพราะท่านได้ปฏิบัติมา3เดือนแล้วท่านก็คงจะได้เข้าอธิษฐานได้เข้าประพฤติปฏิบัติอย่างหนักแน่นช่วงเข้าพรรษาเราจึงศรัทธาในการปฏิบัตินั้นอยากจะสนับสนุนให้ท่านมีกำลังใจว่าเราเห็นคุณค่าของการปฏิบัติของท่านทั้งหลายไม่ใช่หลวงปู่อย่างเดียวคือทั้งวัดนะแต่ทีนี้เราจะเอา84ชุดถ้าได้นะเราจะเอาทั้ง84ชุดมาถวายหลวงปู่แล้วหลวงปู่จะแจกยังไงเคยทำครั้งหนึ่งอธิษฐานอย่างนี้ครั้งหนึ่งเรามีเจ้าภาพใหญ่จึงทำได้ตอนนั้นแล้วถวายหลวงปู่หลวงปู่ก็แจกทุกรูปได้ชุดรูปละชุดนะก็แล้วภายหลังมีพระมาอนุโมทนาดีใจว่าไม่เคยเห็นผ้าอย่างนี้เพราะพระน้อยนะพระลูกวัดบางครั้งไม่ได้กิจนิมนต์ไม่ได้ผ้าอย่างที่มีคุณภาพท่านก็จึงดีใจทำให้ท่านอยากจะอยู่ในผ้าเหลืองต่อไปเพราะท่านเห็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติของท่านจึงเรามีความดีใจนะจำได้ตอนนั้นยังนึกถึงความอบอุ่นใจนะที่เกิดจากการทำบุญในครั้งนั้นจึงอยากจะทำอีกแต่ปีนี้เราจะเอากว้างตอนนั้นก็เอากลุ่มเล็กที่พอมีเงินนะมีทองมีโภคมีทรัพย์นะแต่ทีนี้เราจะเอากลุ่มใหญ่แล้วจะเอาคนละชุดหรือจะเอาคนนึงจะเอา 2-3 ชุดก็ได้ไม่ว่าแต่ว่าเรากำหนดไว้ว่าชุดหนึ่งราคา108เหรียญแคนาดาคิดว่ามันก็ประมาณนั้นน่ะเพราะว่าปีก่อนมันก็อย่างนั้นเลย 3,500 บาทแล้วออกมาแล้วประมาณ108เหรียญ108ก็ถือว่าเป็นเบอร์สำคัญเบอร์ศักดิ์สิทธิ์อย่างตามโวหารตามความเข้าใจของโลกคือเป็นโลกีมันไม่ใช่ของจริงแต่ว่าเราเอาเบอร์นี้108จึงจะมากกว่านั้นจะน้อยกว่านั้นเราค่อยว่ากันแต่ว่าโยมไม่ต้องเป็นห่วงเรากำหนดไว้ว่าเราจะเอาชุดผ้ามัสลินสบงจีวรแล้วก็สังคติ2ชั้นแล้วก็ของดีเรายังจะ
ทำ84ชุดแล้วเราเอาขึ้นอินเทอร์เน็ตประกาศทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วมีเว็บไซต์อันหนึ่งที่เราไปใช้ไปดูที่ในวิดีโอนี้ไปดูข้างล่างมันจะมีรายละเอียดของวิดีโอเรามันจะมีลิงก์เข้าไปคลิกลิงก์เข้าไปดูภาษาอังกฤษได้แล้วถึงวันนี้เราประกาศมาแค่6วัน7วันวันนี้ได้เกือบ 50% แล้วเหลือแค่50กว่าเปอร์เซ็นต์ของที่เราปัจจัยเงินที่ต้องรวบรวมคืออาตมาไม่ได้รวบรวมเงินนะอาตมาแค่ประกาศเรื่องจีวรเรื่องเงินนั้นมันเป็นเรื่องของโยมที่มูลนิธิเรามีมูลนิธิที่แคนาดาที่ทำเรื่องนั้นแต่อาตมาแค่ขอประกาศเรื่องจีวรที่เราจะถวายถ้าใครมีความประสงค์ทีนี้อาตมาก็จะได้จะบอกในรายละเอียดของวิดีโอนี้ก็จะเขียนเป็นภาษาไทยให้ติดต่อคนที่เมืองไทยที่กรุงเทพที่จะจัดการทางเมืองไทยถ้าต่างประเทศเราก็จัดทางเว็บไซต์อันหนึ่งแล้วเขาจะจัดการทำตามเว็บไซต์นั้นแต่ถ้าเป็นคนไทยเราก็ให้ติดต่อโยมที่กรุงเทพถ้าอยากจะช่วยแล้วถ้าอยากจะมาร่วมงานมาติดตามอาตมาที่จะขึ้นไปเดือนตุลาคงจะประมาณกลางเดือนตุลาวันที่15-16หรือประมาณนั้นน่ะ16ขึ้นไป16ถึง20ประมาณนั้นน่ะถ้าอยากจะติดตามไปกราบไปถวายไปรับพรจากหลวงพ่อทองก็เชิญเราคงจะมีคณะไปจากกรุงเทพอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็ตามมาได้อันนี้ไม่ทราบว่าจะมีใครมาดูวิดีโอนี้หรือจะมีใครสนใจก็ไม่ทราบแต่เราลองดูเราคือถ้าไม่ลองไม่รู้นะเราเรื่องนี้เรื่องที่อาตมาทำตั้งแต่ต้นนะทาง YouTube เมื่อก่อนก็เป็นแค่วิดีโออันหนึ่งสอนการนั่งสมาธิพองหนออยู่หนอแล้วกำหนดสติปัฏฐาน4แค่เป็นการทดลองทดลองแล้วส่งขึ้นไป YouTube ปรากฏว่ามีคนเป็นร้อยๆเมื่อก่อนนั้นนะนั้น2007ปี2007ของฝรั่งแล้ว7ปีที่แล้วคือเท่าไหร่คือ2550โดยประมาณแล้วปรากฏว่ามันปรากฏเป็นร้อยๆก็จึงอ้าวถือว่าทดลองได้ผลว่าครั้งนี้วันนี้ก็ทดลองอีกทดลองอีกเรื่องหนึ่งว่าลองดูซิว่าคนทั่วโลกก็จะสนใจเรื่องนี้ไหมก็ปรากฏว่าก็สนใจอยากจะช่วยอันนี้ก็จะดูว่าคนไทยสนใจไหมไม่สนใจก็อ้าวก็ทราบแล้วแต่ว่าทราบอยู่คนไทยก็สนใจเรื่องนี้เพียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่รู้จักตัวอาตมาหรือเป็นคือเขาทำบุญอย่างอื่นอาจจะเป็นแบบแปลกๆนะคือเอาทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ติดต่อคนที่คงไม่รู้จักนะบางทีก็ไม่เชื่อไม่มั่นใจว่าไม่ศรัทธาคือไม่ว่าไม่รู้จักตัวเราก็ไม่ว่าไม่เป็นไรคราวนี้ก็แค่ทดลองดูเพราะโยมขอมีโยมคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ขอให้ทำวิดีโอขึ้นมาเป็นภาษาไทยก็ไม่ได้มาสอนทำอะไรมากนักสอนแต่เรื่องเข้าพรรษาแต่ว่าลองดูถ้ามีคนดูวิดีโอนี้ขอถ้ามีคนขอเดี๋ยวอาจจะสร้างวิดีโอขึ้นมาสอนธรรมะสอนเป็นภาษาไทยก็ได้แต่โดยมากก็เอาเป็นภาษาอังกฤษเพราะมีคนเยอะที่มาดูวิดีโอได้มากก็จะเป็นภาษาอังกฤษก็มีแค่นี้เรื่องที่จะคุยกันวันนี้จึงอาตมาจึงขออนุโมทนาโยมที่ยังหนึ่งได้มีความตั้งใจฟัง
ตั้งใจดูวิดีโอฉากนี้ขอให้โยมทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ได้ตั้งใจฟังและได้ตั้งใจในทางกุศลก็ขอให้โยมทั้งหลายได้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดอยู่เป็นนิจมีจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำพาตนให้พ้นจากทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวกับมรรคผลนิพพานด้วยการทุกคนทุกท่านเทอญ